คือทุกคนก็เป็นราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภารนะฮะไม่ใช่เพียงแค่ทหารเท่านั้นนะครับประชาชนทุกคนนะเป็นประชาชนบางคนไม่ได้เกิดเมืองไทยแต่ก็มาอยู่เมืองไทยนะครับบางคนเกิดเมืองไทยเกิดมาตระกูลหลายตระกูลนะครับก็ตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่รุ่นเป็นหลายร้อยปีนะครับอยู่ในพระบรมโพธิสมภารไม่ว่าจะรับถือศาสนาใดนะครับหรือเป็นเชื้อชาติใดก็ตามก็มีสิทธิเสรีภาพนะครับผมคือวันนี้เป็นวันดีก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันไปกระทบกระทั่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ครับแต่ก็อยากจะให้ประชาชนชาวไทยทุกคนครับได้ลองตั้งจิตให้เป็นกลางดูนะครับว่าคำพูดคำเขียนนะครับทั้งที่เราเห็นในการชุมนุมก็ตามครับผมทราบดีและผมตระหนักในสิทธิเสรีภาพนะครับและในระบอบประชาธิปไตยและสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่คนเห็นทั้งในโซเชียลเองก็ตามการใช้วาจาบรุษวาทนะครับแล้วก็การใช้คำที่ไม่เหมาะสมไม่บังควรคือผมว่าหลายๆคนเห็นทั้งคงไม่สบายใจนะครับกองทัพบกเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงนะฮะขณะนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็คงต้องทำงานว่าในการพูดอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนกับการแสดงสิทธิเสรีภาพผมคิดว่าผู้ที่ใช้การแสดงสิทธิเสรีภาพในปัจจุบันควรจะคำนึงถึงขอบเขตในการใช้สิทธิเสรีภาพของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในสภานะครับผู้แทนราษฎรเองก็ตามหรือว่าในการชุมนุมต่างๆครับเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องไม่จาบจ้วงนะครับหรือใช้วาจาที่ไม่สุภาพต่อบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถึงแม้จะยังอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการทหารบกแต่ผมก็พูดในฐานะคนไทยนะครับพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับว่าท่านจะทำอะไรนะครับท่านลองนึกย้อนกลับไปนะครับผมว่าสิ่งที่เขาทำทุกคนคงจะรู้สึกเสียใจนะครับเอาละครับจะมีประชาชนบางส่วนหรือมีบางกลุ่มที่ไม่พอใจนะครับผมก็ขอฝากสื่อมวลชนไว้หน่อยเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับก็ขออนุญาตอ้างอิงไม่รู้BBC มาหรือเปล่านะครับก็ BBC.com นะครับไทยน่าจะเขียนเรื่องนี้ไว้ผมศึกษาเมื่อสักเดือนสิงหาคมปี2558หรือ60เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงก็ไปอ่านเจอซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราศึกษาอยู่ก็คือทฤษฎีสมคบคิดนะครับหรือ conspiracy theory นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะครับก็ฝากให้ลองไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับหลายๆภาคส่วนครับแล้วปัจจุบันผมมองแล้วว่าการดำเนินการอย่างเป็นระบบการเป็นกระบวนการนั้นมันมีความละไม้คล้ายคลึงครับกับconspiracy theory หรือทฤษฎีสมคบคิด